ดียามเช้าครับเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนขบวนรถเร็วที่170นะก็อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะถึงที่เพชรบุรีนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะผมขึ้นขบวนรถที่สถานีรถไฟหลังสวนนะครับตอนนั้นขบวนรถล่าช้าอยู่ประมาณ48นาทีนะกว่าจะถึงหลังสวนก็ตีสองกว่านะครับแต่พอขึ้นทางคู่นะครับตอนนี้นะพอช่วงเช้านี่เหลือล่าช้าแค่ประมาณ13นาทีเองนะครับโอ้ทางคู่นี่สุดยอดจริงๆนะเร็วขึ้นตั้ง30กว่านาทีนะครับเมื่อคืนก็นั่งชั้น2มานะครับช่วงเช้านี้ก็ออกมานั่งถ่ายที่ตรงชั้น3นะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนะถ่ายสบายนะนะครับถึงเพชรบุรีจอดอีกทีนะครับก็สถานีปากท่อนะวันนี้ผมลงที่ปากท่อนะครับ
หนองปลาไหลนะครับช้า4นาทีเองนะครับแล้ววิ่งไปวิ่งมาจะตามเวลาแล้วนะก็เดี๋ยวจะผ่านเขาย้อยนะครับข้างล่างนี้เป็นแนวรางเก้านะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะผ่านที่บางเข็มนะครับรออีกแค่สถานีเดียวนะจะถึงที่ปากท่อนะก็เป็นแนวรางเก้านะครับที่ใช้แต่ก่อนนี้นะเข็มนะครับไม่รู้ว่าจอดทำอะไรนะวิ่งไปวิ่งมานี่น่าจะตามเวลาแล้วนะตอนนี้8นาฬิกา5นาทีนะครับจอดมา4นาทีแล้วนะครับนั่นแน่ยกล้อด้วยนะ
เอาไปมาตอนแรกวิ่งตรงเวลานะตอนนี้ก็ช้าอีกแล้วนะ 3-4 นาทีนะครับได้เวลานะครับเดินทางกันต่อแปดนาฬิกา10นาทีนะครับออกจากสถานีบางเข็มนะก็รอห่วงทางสะดวกนะจะล้มแล้วเนี่ยเตรียมตัวลงรถนะครับถึง 8:18 นะครับช้า6นาทีนะก็เดี๋ยวรอส่ง170นะครับค่อยปิดคลิปนะผู้โดยสารแทบไม่มีเลยนะลงโจ้งเลยนะชั้น3นะคันไท
ท้ายๆนี่ก็ผู้โดยสารก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเที่ยวล่องนะครับจะขายตั๋วจากด้านหลังขึ้นมานะครับต่อไปก็ราชบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ